อยากให้พี่น้องได้เปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในพระธรรมยากอบบทที่1นะครับข้อ19ถึงข้อที่20ก่อนที่จะได้เทศนาได้แบ่งปันอยากจะให้พี่น้องได้ใช้เวลาสักช่วงเวลาหนึ่งได้ใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ร่วมกันเพื่อพี่น้องจะได้ใช้เวลาไม่เพียงแต่เปิดแล้วก็รีบฟังผมพูดแต่พี่น้องจะให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านก่อนสักช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะครับเปิดพบแล้วไหมครับมีคริสเตียนเพียงแค่กลุ่มเดียวนะครับที่ไม่ต้องเอาพระคัมภีร์มาโบสถ์ก็คือคนที่ท่องพระคัมภีร์ทั้งเล่มแล้วนะครับนะฮะนั้นถ้าใครที่ยังท่องทั้งเล่มไม่ได้นะครับกรุณานำพระคัมภีร์มาโบสถ์ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้อ่านพระคัมภีร์ของท่านนะครับยากอบบทที่1ข้อ19ถึงข้อ20นะครับดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทําให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าขอพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้มาหนุนจิตชูใจข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาเตือนใจข้าพเจ้าทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดได้ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงได้ตรัสกับพี่น้องทุกคนในช่วงเวลาสําคัญนี้เพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะได้แปลเปลี่ยนเป็นการกระทําเป็นการปฏิบัติในชีวิตของเขาขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนน้องลองใช้เวลาช่วงหนึ่งสิครับผมให้เวลาพี่น้องสัก 2-3 นาทีที่ท่านจะไม่ต้องคุยกับใครนะครับแล้วก็ได้อธิษฐานแล้วก็ใคร่ครวญดูพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ท่านอาจจะอ่านในบริบทก่อนหน้าก็ได้นะครับเพื่อจะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นหรืออ่านข้อที่ถัดมาประกอบด้วยนะครับเพื่อท่านจะมองเห็นภาพรวมของพระวจนะพระเจ้าตอนนี้และให้พระเจ้าทรงโปรดได้พูดกับท่านในบางสิ่งบางอย่างในช่วงเช้านี้สิครับผมให้เวลาพี่น้องอยู่สั้นๆนะครับเราเคยเห็นในประวัติศาสตร์ในโลกนี้ที่คนเชื้อสายหนึ่งถึงกับเข่นฆ่าคนอีกเชื้อสายหนึ่งถึงขั้นจะล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วในแอฟริกา ในประเทศหนึ่งก็เกิดจากมีหน่วยงานสื่อสารผ่านวิทยุหน่วยงานหนึ่งที่พยายามปลุกปั่นพูดผ่านวิทยุพูดไปเรื่อยๆจนปลุกปั่นให้คนเชื้อสายหนึ่งลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนอีกเชื้อสายหนึ่งได้เพียงเพราะว่าถูกคำพูดที่เข้ามาให้เกิดความเข้าใจผิดและความเกลียดชังหรือแม้แต่การรับใช้พระเจ้าที่เราอาจจะเคยประสบพบอยู่ทักษะในการสื่อสารก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเห็นปัญหาหลายครั้งเกิดขึ้นมาจากการขาดทักษะในการสื่อสารทักษะในการที่จะพูดทักษะในการที่จะฟังทักษะในการแสดงออกของอารมณ์หรือสิ่งที่ปรากฏในใบหน้าหรือว่าปรากฏในการแสดงออกของร่างกายมีมิชชันนารีคนหนึ่งนะครับเขาเป็นมิชชันนารีหนุ่มเรียนจบโรงเรียนมิชชันนารีแล้วก็กำลังจะเดินทางไปทำภารกิจที่ประเทศเวเนซุเอลาแต่เนื่องจากที่ประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแต่ใช้ภาษาสเปนและไปเจอหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้จักภาษาสเปนเลยแม้แต่น้อยนะฮะเขาไม่รู้เลยเขาไม่เข้าใจเมื่อเขาเดินทางไปถึงเนี่ยเขาก็เกิดปัญหาแรกคือเขาไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นที่คนท้องถิ่นกำลังพูดกันอยู่พอมาถึงวันอาทิตย์เขาก็จะไปหาโบสถ์เข้าเขาก็เจอปัญหาถัดมาคือเขาหลงทางเพราะว่าเขาไม่เข้าใจป้ายหรือว่าภาษาท้องถิ่นเสร็จแล้วเขาก็ให้พยายามในการที่จะตามหาโบสถ์จนกระทั่งไปถึงโบสถ์ได้แต่กว่าจะไปถึงก็สายละมาถึงคนก็นั่งกันเต็มห้องประชุมละเหมือนที่พี่น้องนั่งอยู่ก็ปรากฏว่าเหลือที่ว่างเพียงแค่แถวหน้าเท่านั้นที่ยังว่างมิชชันนารีก็เลยต้องค่อยๆเดินมานั่งข้างหน้าและเขาก็เลยเลือกนั่งข้างๆชายหนุ่มคนนึงที่ดูท่าทางจะน่าไว้ใจได้แล้วเขาก็ตั้งใจว่าเอาละเขาไม่เข้าใจภาษาเขาก็เลยจะนั่งข้างๆผู้ชายคนเนี้ยแต่ถ้าผู้ชายคนนี้นะทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะทำตามด้วยผู้ชายคนนี้ยกมือเขาก็ยกตามผู้ชายคนนี้ก้มศีรษะเขาก็ก้มศีรษะตามผู้ชายคนนี้ยืนเขาก็ยืนตามเขาก็พยายามทำตามผู้ชายคนนี้อยู่ตลอดเวลาว่าแล้วสีบานเขาก็พูดอะไรบางอย่างที่เขาก็ฟังไม่เข้าใจเหมือนกันพูดไปพูดมาก็เห็นชายคนนี้ลุกขึ้นยืนเขาก็เลยลุกขึ้นยืนตามด้วย
แต่ปรากฏว่าพอเขาลุกขึ้นยืนเนี่ยเขาหันไปมองดูรอบๆมองดูข้างหลังไม่มีใครยืนเลยเขาเลยค่อยๆนั่งลงด้วยอาการสงบเพราะว่าเอ้ยทำไมอ่ะทำไมยืนอยู่คนเดียวแล้วเขาเลยค่อยๆนั่งลงไปปรากฏว่าพอเขานั่งลงสีบานก็อึ้งเล็กน้อยที่ประชุมก็งงเล็กน้อยเขาก็ไม่รู้งงอะไรกันพอเลิกการประชุมเขาก็เดินไปจะไปทักทายสีบานว่าเขาเป็นมิชชันนารีจะมาทำภารกิจที่ประเทศนี้สีบางก็คุยเขาเป็นภาษาอังกฤษว่าผมรู้ว่าคุณเนี่ยคงจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมไม่เข้าใจภาษาสเปนเลยใช่ไหมไม่เชื่อหรือว่าโอ้ใช่ครับผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวสีบางก็เลยก็ผมก็เห็นว่าอย่างนั้นคุณคงไม่เข้าใจจริงๆเขาก็ถามทำไมอาจารย์รู้ว่าผมไม่เข้าใจภาษาสเปนเลยสีบางว่าอ๋อผมรู้ผมเมื่อสักครู่เนี่ยในที่ประชุมเนี่ยผมกล่าวแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณออกัสตาที่เพิ่งจะได้ลูกคนใหม่ผมก็เลยขอให้คุณพ่อของเด็กเนี่ยลุกขึ้นยืนเพื่อเราจะปรบมือแสดงความยินดีผมก็เลยรู้ว่าคุณเนี่ยคงไม่เข้าใจภาษาสเปนแน่ๆและที่ประชุมก็คงจะงงเพราะว่าทำไมมีพ่อสองคนทำไมมีพ่อสองคนลุกขึ้นมาในเวลาเดียวกันพี่น้องเราอาจจะเคยเจอปัญหานี้บ้างว่าการสื่อสารทำให้เราขาดทำให้เราเกิดปัญหาหลายอย่างในชีวิตได้นั้นทักษะในการสื่อสารจะเป็นทักษะชีวิตที่มีความสำคัญมากสำหรับพี่น้องสำหรับเราทุกคนเพื่อเราจะประสบความสำเร็จและเพื่อเราจะไม่พลาดในการดำเนินชีวิตเอเมนไหมครับนั้นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารในชีวิตของเราเนี่ยพระธรรมยากอบตอนนี้ก็ได้ให้คำแนะนำเอาไว้ว่าถ้าเราต้องการจะมีทักษะในการสื่อสารที่ดีมีทักษะในการใช้ชีวิตที่ดีนะครับเราจะต้องมีความเข้าใจในองค์ประกอบของการสื่อสารอยู่3เรื่องนะครับสิ่งที่1ที่ยากอบได้แนะนำเรานะครับก็คือการไวในการฟังพี่น้องบอกคนข้างๆเขาไวในการฟังจงพูดเมื่อคนอื่นจงฟังเมื่อคนอื่นกำลังจะพูดนะครับการไวในการฟังข้อ19บอกว่าดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังคำว่าไวในการฟังเนี่ยภาษากรีกภาษาเดิมคือการพร้อมที่จะฟังการพร้อมที่จะฟังการไวในการฟังไม่เกี่ยวกับว่าเราหูดีหรือเรามีหูยาวที่สามารถฟังเรื่องของคนอื่นได้หรือเราเป็นคนที่ชอบแอบฟังเรื่องชาวบ้านการไวในการฟังไม่ใช่การไปแอบฟังเรื่องของชาวบ้านไปแอบล้วงความลับไปแอบฟังความลับของคนอื่นยากอบไม่ได้สอนให้เรากลายเป็นคนที่ไปแอบฟังหรือไปแอบดูแอบล้วงความลับแอบฟังเรื่องของชาวบ้านโอ๊ยข้างห้องเขาทะเลาะอะไรกันพยายามเอาหูแนบกำแพงเพื่อจะฟังทุกรายละเอียดว่าเขาทะเลาะอะไรกันอ๋อเข้าใจละเรื่องอย่างนี้นี่เองทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่ว่าการไวในการฟังคำนี้คือการพยายามการพร้อมที่จะฟังการได้ยินกับการฟังนั้นแตกต่างกันการได้ยินคือเราได้รับคลื่นเสียงเข้ามากระทบหูไหลวนเข้าไปในกระดูก3ชั้นของเราแล้วก็แปลประสาทกลายเป็นถ้อยคำบางอย่างจนเราเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นและมีเสียงอะไรมีความหมายว่าอะไรแต่บางครั้งการที่เราได้ยินเราอาจจะไม่ได้ฟังก็ได้เด็กหลายคนเมื่อถูกพ่อแม่สั่งให้ทำอะไรบางอย่างเขาได้ยินแต่เขาไม่แสดงออกอะไรเลยเขายังคงเล่นเหมือนเดิมแม้เขาได้ยินสิ่งที่พ่อแม่สั่งนั่นเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังหรือการที่ผมกำลังเทศนาตอนนี้ทุกคนคงจะได้ยินแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังเพราะว่าใจนั้นลอยไปที่อื่นลอยไปที่เมนูอาหารตอนเที่ยงลอยไปที่เราโพสต์เอาไว้ใน Facebook จะมีใครตอบหรือยังนะหรือเรานั้นเราทะเลาะกับบางคนใจเราลอยไปเคลียร์เขาในใจหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังอยู่แม้ว่าได้ยินพระวจนะเท่าเทียมกันพระเยซูได้ตอบว่าใครมีหูจงฟังทุกคนได้ยินหมดสิ่งที่พระเยซูพูดแต่พระเยซูย้ำว่าใครมีหูจงฟังแสดงว่าพระเยซูกำลังย้ำถึงความตั้งใจที่จะฟังสิ่งที่เราได้ยินมาการฟังด้วยความตั้งใจการฟังด้วยความเอาใจใส่คำถามคือเราควรจะฟังใครบ้างมีอยู่2บุคคลที่เราควรจะฟังด้วยความตั้งใจอย่างมาก1ก็คือการฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่พลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทแล้วก็พร้อมจะจากไปเมื่อเรากดปุ่มออฟแต่พระเจ้าทรงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราพระองค์ทรงปรารถนาสนทนากับพี่น้องในชีวิตส่วนตัวปรารถนาให้พระวจนะได้พูดกับท่านเวลาท่านเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าฉะนั้นการที่เรา
พยายามตั้งใจฟังพระเจ้าจึงเป็นความสำคัญอย่างมากสำหรับการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่จะพูดกับเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการอธิษฐานผ่านที่ท่านได้ใช้เวลากับพระเจ้านี่เป็นปัญหาของคนยุคนี้เป็นจำนวนมากที่เขาขาดความอดทนในการฟังเสียงพระเจ้าเพราะเราอยู่ในโลกเต็มไปด้วยความว่องไวใช่ไหมครับโลกเต็มไปด้วยความเร็วโลกเต็มไปด้วยความการต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้เราจึงขาดทักษะในการฟังเสียงพระเจ้าเพราะในหลายครั้งพระเจ้าไม่ได้มาตอบด้วยเสียงดังลั่นสนั่นหวั่นไหวพระองค์ทรงมาตอบด้วยเสียงแผ่วเบายามที่ใจเราสงบแต่เมื่อใจเราร้อนรนอยู่ตลอดเวลากังวลกังวายใจตลอดเวลาเราจึงไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเพราะเราไม่ได้ตั้งใจฟังและจงสงบแล้วฟังเสียงพระเจ้าพระองค์ทรงปรารถนาพูดกับเราผ่านการนมัสการงั้นเมื่อเรานมัสการเราจึงไม่เพียงแต่พยายามร้องเนื้อเพลงที่เราท่องได้ขึ้นจนขึ้นใจไทยสลับภาษาอังกฤษเดี๋ยวขึ้นภาษาจีนตามมาภาษาญี่ปุ่นปิดท้ายร้องกลับหน้าถอยหลังได้เราอาจจะพระองค์ทรงไม่ได้ปรารถนาเพียงแค่ให้เราร้องออกมาแต่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราได้ฟังพระองค์ด้วยเวลานมัสการพระเจ้าในเมื่อเรานมัสการในคริสตจักรเมื่อเรานมัสการในกลุ่มย่อยของท่านเราจึงมีช่วงเวลาในการฟังเสียงพระเจ้าไม่ใช่ช่วงเวลาของการแอบหลับเมื่อเรารู้สึกง่วงเต็มทีแล้วผู้ดำนมัสการบอกว่าให้เราฟังเสียงพระเจ้าคอเราก็เริ่มตกลงตกลงตกลงจนพระเจ้าบอกว่าจงเงยหน้าขึ้นเถิดเพราะเราไม่ได้พูดกับเจ้าตอนที่เจ้าคอตกขนาดนี้เราจึงมีช่วงเวลาของการฟังเสียงพระเจ้าผ่านการนมัสการผ่านเวลาที่พี่น้องได้สงบนิ่งกับพระเจ้านั้นอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้เราได้ฟังเสียงพระเจ้าผ่านพระวจนะฟังเสียงพระเจ้าในการนมัสการฟังเสียงพระเจ้าในการที่ท่านได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเห็นไหมครับอย่าเพียงแต่ได้ยินพระเจ้าพูดไปพูดมาแล้วเราไม่ได้ตั้งใจฟังแต่จงตั้งใจฟังสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับท่าน และบุคคลที่สองที่เราควรจะฟังก็คือฟังคนอื่นฟังมนุษย์ฟังผู้คนที่อยู่รอบข้างชีวิตของท่านมีคนหนึ่งชื่อว่าเดลคาร์เนกี้นะครับเป็นนักประพันธ์นักพูดนักฝึกอบรมเนี่ยเขากล่าวบอกว่าคุณสามารถมีเพื่อนมากมายในระยะเวลา2สัปดาห์ด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่าที่คุณสามารถทำได้ในเวลา2ปีด้วยการพยายามทำให้คนอื่นสนใจในตัวคุณถ้าพี่น้องอยากจะมีเพื่อนเยอะจงเป็นผู้ฟังที่ดีเอเมนไหมครับถ้าพี่น้องอยากจะเกิดประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำที่ดีจงเป็นนักฟังที่ดีคนหลายคนพยายามสร้างจุดสนใจให้คนหลายคนรอบตัวพยายามสนใจเราเรานึกว่าวิธีนี้ทำให้เราจะมีเพื่อนจะมีคนมาลายล้อมเราแต่ความจริงตรงกันข้ามคนจะอาจจะยิ่งวิ่งหนีชีวิตของเราแต่ถ้าเราเป็นนักฟังที่ดีตั้งใจฟังคนอื่นพูดตั้งใจฟังเขาสนใจเอาใจใส่สิ่งที่คนรอบข้างพูดกับเราเราจะมีประสบความสำเร็จเราจะมีเพื่อนเราจะมีคนที่ยอมรับชีวิตของเราเพิ่มมากขึ้นมีประธานาธิบดีท่านหนึ่งนะครับชื่อประธานาธิบดีแฟรงคินรูสเวลต์พี่น้องคงจะได้ยินชื่อเข้ามาในหลายเหตุการณ์หลายเรื่องหลายราวมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขามีความรู้สึกเบื่อกับวิธีการที่บรรดาเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเนี่ยประพฤติต่อเขาเวลาเขาเดินทางเข้ามาถึงทำเนียบขาวเขารู้สึกเบื่อมากว่าทุกคนเหมือนกับพยายามพูดเป็นสคริปต์ประจำสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับแล้วก็ยิ้มกว้างเป็นพฤติกรรมที่ล่องลอยแล้วก็รู้สึกไม่มีความหมายแล้วแฟรงคิน รูสเวลต์เขารู้สึกว่าทำไมมันรู้สึกมันเป็นหุ่นยนต์ยังไงชอบกลมีอยู่วันหนึ่งเขาก็เลยอยากจะลองทดสอบดูว่าเจ้าหน้าที่ทันทีข่าวที่มาต้อนรับเขาเป็นทิวแถวทุกครั้งที่เขามาเนี่ยยิ้มกว้างเช็คแฮนด์เนี่ยได้ฟังสิ่งที่เขาพูดจริงหรือเปล่าสนใจเขาจริงหรือเปล่าหรือเพียงแค่ทำเป็นพิธีการไปเท่านั้นวันนั้นเมื่อเข้ามาถึงนะครับเวลามีใครมาจับมือเช็คแฮนด์กับเขาเนี่ยเขาก็จะพูดยิ้มกว้างแล้วเขาพูดบอกว่าผมเพิ่งจะฆ่าแม่ยายของตัวเองเมื่อเช้านี้ปรากฏว่าทุกคนที่เขาไปเช็คแฮนด์แล้วพูดประโยคนี้เนี่ยทุกคนต่างตอบกลับมาด้วยความประหลาดใจว่าดีมากเลยครับท่านเยี่ยมมากเลยค่ะท่านทำได้ดีมากท่านทำได้ดีจริงๆค่ะแล้วก็ยิ้มกว้างให้กับประธานาธิบดีรูสเวลท่านที่เขาพูดบอกว่าผมเพิ่งจะฆ่าแม่ยายมาเมื่อเช้านี้
แต่มีอยู่เพียงแค่คนเดียวที่พูดได้เหมือนชาวบ้านเมื่อเขาเช็คแฮนด์บอกว่าผมเพิ่งจะฆ่าแม่ยายมาเมื่อเช้านี้คนนี้ตอบกลับบอกว่าผมมั่นใจว่าเธอสมควรได้รับสิ่งนี้แล้วก็เช็คแฮนด์ประธานาธิบดีด้วยความยินดีด้วยครับผมมั่นใจว่าเธอสมควรได้รับสิ่งนี้แล้วท่านจึงรู้ว่าคนนี้แหละที่ตั้งใจฟังจริงๆไม่ใช่แค่ทำเป็นพิธีการพี่น้องให้เราลองมาดูซิว่าเราเป็นคนตั้งใจฟังคนพูดจริงไหมเราเป็นคนฟังคนพูดด้วยเพียงแค่ฟังผ่านๆไปหรือฟังด้วยความตั้งใจมีคนบอกว่าการที่เราจะสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยคือการใช้หูที่3พี่น้องมีกี่หูครับมี2หูแต่มีหูที่3ที่อยู่ในชีวิตของเราก็คือใจของเราใจเราจะมีหูอันหนึ่งก็คือหูที่3คือการฟังด้วยใจถ้าเราฟังคนด้วยใจเนี่ยเราจะได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูดถ้าเราฟังคนด้วยใจนะครับเราจะได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูดเราจะสามารถสัมผัสบางอย่างในใจของเขาได้สัมผัสอารมณ์ของเขาสัมผัสผ่านสีหน้าแววตาคำพูดที่เขาไม่ได้พูดที่มันซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดระหว่างคำพูดถ้าเราเป็นคนที่มีหูอยู่ที่ใจของเราคือการฟังคนด้วยใจเนี่ยเราสนใจฟังสิ่งที่เขาพูดเราสบตาเขาเวลาเขาพูดเราเอาใจใส่สิ่งที่เขาพูดทุกถ้อยคำแล้วเราฟังเขาด้วยหัวใจอย่างแท้จริงเนี่ยพี่น้องเราจะได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาและเราจะสามารถช่วยเขาได้เราจะสามารถเข้าใจเขาได้มากขึ้นทำไมคนสองคนได้ยินเรื่องเดียวกันในการให้คำปรึกษาคนหนึ่งจึงไม่เข้าใจสิ่งที่คนนี้เป็นแต่คนหนึ่งกลับเข้าใจแล้วก็สามารถช่วยได้เพราะทักษะหนึ่งคือการฟังที่ดีพี่น้องคนที่เป็นผู้นำต้องมีทักษะในการฟังที่ดีมากหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าผู้นำคือคนที่ต้องพูดเก่งพูดในที่สาธารณะเก่งน้ำไหลไฟดับแล้วไหม้ขึ้นมาอีกได้เพราะพูดเก่งมากหรือมีทักษะในการที่จะบริหารจัดการที่ดีนั่นก็จำเป็นแต่ทักษะหนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับการเป็นผู้นำคือการฟังทักษะในการฟังนั้นวันนี้นะครับขอให้พี่น้องได้ตั้งใจในการฟังไวในการฟังใช้หูที่3คือใจของท่านในการฟังเห็นมั้ยครับฟังลูกของท่านฟังพ่อแม่ของท่านฟังเพื่อนรอบข้างท่านฟังเพื่อนร่วมงานท่านฟังลูกน้องท่านฟังผู้นำของท่านเพื่อท่านจะสามารถเข้าใจและเข้าไปในใจเขาได้อย่างแท้จริงสิ่งที่2ที่พระคัมภีร์ได้แนะนำเราเพื่อเราจะมีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีทักษะชีวิตที่ดีเพื่อเสริมสร้างชีวิตเราไม่เพียงแต่การไวในการฟังสิ่งที่2ชัดเจนมากคือการช้าในการพูดแล้วหมอคนข้างๆจะครับว่าพูดช้าๆหน่อย ช้าในการพูดจงพูดเมื่อจำเป็นต้องพูดเอเมนมั้ยครับข้อที่19บอกว่าไวในการฟังแล้วก็ช้าในการพูดคำว่าช้าในการพูดคำนี้เนี่ยภาษาเดิมเนี่ยมีความหมายคือการไม่กระตือรือร้นในการพูดเป็นเหมือนการชาภาพคือเหมือนการชาหรือว่าทึบจนไม่สามารถพูดออกมาได้ก็คือความรู้สึกว่าไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการที่จะพูดอยู่ตลอดเวลาข้อนี้นั้นยากอบไม่ได้พูดเกี่ยวกับสปีดในการพูดนะครับหลายคนมีสปีดในการพูดที่เร็วมากเร็วเป็นจรวดเลยข้อนี้ยากอบไม่ได้บอกว่าจงพูดช้าช้าช้าในการพูดแต่ยากอบกำลังพูดถึงการควบคุมคำพูดของเราการควบคุมคำพูดของเราการควบคุมลิ้นของเราในการที่จะเปล่งวาจาในการที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างออกมาพี่น้องคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาให้มี2หูแต่มีเพียงแค่ปากเดียวคงไม่มีใครมี2ปากนะครับซ่อนไว้ข้างหลังไม่มีนะครับพระเจ้าทรงสร้างมี2หูแต่มีเพียงแค่ปากเดียวและเป็นที่น่าสังเกตขึ้นไปอีกว่าลิ้นนั้นถูกขังไว้ด้วยกลอนถึง2ชั้นก็คือมีฟันกันไว้1ชั้นแล้วก็มีริมฝีปากปิดไว้อีก1ชั้นด้วยเพื่อจะควบคุมมันเอาไว้ถึง2ชั้นทีเดียวใส่กลอน2ชั้นตรงข้ามกับหูที่ไม่มีอะไรปิดเลยทุกอย่างเข้ามามันจะได้ยินหมดนั่นคงเป็นสิ่งที่น่าสังเกตมากว่าพระเจ้าทรงสร้างปากเรามาให้อยู่ในการควบคุมอย่างมากทีเดียวคงเป็นพระประสงค์พระเจ้าไม่มากก็น้อยว่าต้องการให้เรานั้นควบคุมคำพูดของเราควบคุมสิ่งที่เราจะพูดออกไปอย่าให้ปากเราไวจนเราควบคุมมันไม่ได้
สุภาษิตบทที่13ข้อที่3นะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ระแวดระวังปากย่อมรักษาชีวิตของตนคล้ายๆสุภาษิตไทยไหมครับส่วนคนที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศคนที่พูดด้วยความรวดเร็วคนที่ไม่ระแวดระวังริมฝีปากคนที่พูดจาไม่ระวังปากภาษาแถวบ้านผมเรียกว่าปากเสียนะครับคนที่ไม่ระแวดระวังในการพูดเนี่ยก็นำปัญหามาสู่ชีวิตของตนเองพี่น้องว่าจริงไหมครับหลายครั้งเรารู้สึกเสียดายสิ่งที่เราพูดออกไปใช่ไหมเรามานั่งทุบโต๊ะนั่งชกตัวเองว่าไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดออกไปเลยแต่มันสายไปซะแล้วเพราะสิ่งที่ออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันเก็บกลับมาไม่ได้แล้วเพราะเราพูดออกไปแล้วสุภาษิตจึงได้เตือนว่าคนที่ระวังปากเนี่ยก็รักษาชีวิตตัวเองไว้ได้งั้นเราต้องคิดก่อนที่เราจะพูดออกไปผมยังจำภาษิตที่อาจารย์ช้างได้บอกได้อย่างดีมากที่เป็นภาษิตของช่างไม้แล้วผมชอบมากทีเดียวที่บอกว่าคติของช่างไม้ก็คือการวัด2ครั้งตัดครั้งเดียวเป็นสิ่งที่เตือนใจได้มากในเวลาที่เราจะพูดหรือจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างช่างไม้เขาจะวัด2ครั้งบางครั้งมากกว่า2ครั้งด้วยยาวตรงไหมตรงตามสเกลไหมได้ฉากจริงไหมถูกตำแหน่งจริงไหมวัด2ครั้งวัดไปวัดมาเสร็จแล้วก็ตัดเพราะโอกาสในการตัดมีเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าตัดพลาดแล้วก็พลาดเลยมันจะมาแก้ไขก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากอย่างมากฉะนั้นเช่นเดียวกันเมื่อเราจะพูดขอให้เรานึกอยู่เสมอว่าเรามีโอกาสพูดเพียงแค่ครั้งเดียวแต่การคิดใคร่ครวญก่อนจะพูดมีโอกาสนับครั้งไม่ถ้วนเราสามารถคิดไต่ตรองคุมอารมณ์ของเราคุมชีวิตของเราได้นับครั้งไม่ถ้วนยาวนานไม่มีความจำกัดแต่เมื่อใดที่เราพูดออกไปแล้วเป็นนั้นว่าสิ่งนั้นได้จบสิ้นคำพูดนั้นได้ออกไปแล้วหมดเวลาเลื่อยได้ตัดลงไปแล้วไม่มีทางแก้ไขเพราะมันได้ออกไปจากริมฝีปากของเราซะแล้วบรรยาจารย์บทที่5ข้อที่2บรรยาจารย์บอกว่าอย่าให้ปากของเจ้าไวและอย่าให้ใจของเจ้าเร็วที่จะพูดสิ่งใดๆเฉพาะพระพักพระเจ้าเพราะพระเจ้าสถิตในสวรรค์แต่เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคำบรรยาจารย์ผู้เขียนบรรยาจารย์ได้เตือนเราด้วยสติปัญญาว่าถ้าต้องการให้ชีวิตรุ่งโรจน์และก้าวหน้าอย่าให้ปากไวอย่าเป็นคนปากไวอย่าเป็นคนปากรวดเร็วในการต่อว่าในการบ่นในการตำหนิในการพูดในสิ่งแง่ลบในการพูดสิ่งที่แง่ร้ายอย่าเป็นคนปากไวอย่าให้ใจของเจ้าเร็วแสดงว่าบรรยาจารย์นั้นผู้เขียนได้รู้ว่าปากกับใจนั้นต่อกันสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจดังนั้นอย่าให้ใจเราเร็วอย่าให้ใจเราพรุ่งพล่านจนกระทั่งเราหลุดออกเป็นคำพูดออกมาเพราะมันจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเราจึงสามารถรู้จักคนได้ผ่านคำพูดของเขาเราจึงสามารถรู้จักคนได้ผ่านสิ่งที่เขาพูดออกมาสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาเพราะนั่นมันสะท้อนสิ่งที่มาจากใจของเขาปัญญาจารย์จึงเตือนเราว่าอย่าให้ปากไวอย่าให้ใจเร็วเห็นไหมครับบอกคนข้างๆครับอย่าให้ปากไวอย่าให้ใจเร็วให้เราลึกเสมอว่าถ้าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่เสริมสร้างอะไรให้ดีขึ้นอย่าพูดเห็นไหมครับให้เรานึกเสมอว่าถ้าสิ่งที่เราจะพูดทำให้คนอื่นต้องบาดเจ็บในใจเป็นแผลในใจอย่าพูดให้เรานึกเสมอว่าถ้าสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วมันไม่ถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติถ้าพระเยซูอยู่ข้างๆเราจะพูดไหมถ้าเราพูดกับพระเจ้าด้วยประโยคนี้เราจะพูดไหมถ้าสิ่งนั้นเราบอกว่าไม่อย่าพูดเพราะนั่นมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราพูดเอเฟซัสบทที่5ข้อ3ถึงข้อ4พระคัมภีร์บอกว่าแต่การล่วงประเวณีการโสโครกทุกอย่างและการละโมบนั้นแม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลยจะได้สมกับที่เป็นพวกธรรมิกชนแค่การเอ่ยถึงก็อย่าเลยการพูดลามกการพูดเล่นไม่เป็นเรื่องการพูดหยาบโลนก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่จงขอบพระคุณดีกว่านั้นเปาโลจึงตั้งมาตรฐานเรื่องนี้ไว้สูงมากเรื่องคำพูดเป
เปาโลเขียนขนาดบอกว่าการล่วงประเวณีการโสโครกทุกอย่างและการละโมบนั้นเป็นสิ่งที่บาปและชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าเปาโลพูดต่อว่าใช่มันชั่วร้ายและในสายพระเนตรพระเจ้ามีความผิดบาปที่รุนแรงและแม้แต่จะเอ่ยถึงก็ไม่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นธรรมิกชนคนของพระเจ้าเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่ออกจากปากมันก็ออกมาจากใจถ้าเราเป็นคนที่ตลกลามกตลอดเวลาเราอยู่ในวงกลุ่มแคร์เราพูดตลกเมื่อไหร่มันตลามกตลอดเลยตลกสองแง่สองงามเข้าเรื่องตลอดเนี่ยมันกำลังบอกว่าใจเรามีบางอย่างเป็นตะกอนในใจหรือเปล่าที่วังวนอยู่ในเรื่องเหล่านี้จนมันออกมาเป็นคำพูดของเราถ้าเราเป็นคนพูดจาหยาบคายตลอดเวลาเดี๋ยวก็อันนั้นเดี๋ยวเชิญบุปการีมาสนทนาด้วยเดี๋ยวเชิญสัตว์แถวเขาดินมาร่วมวงสนทนาเดี๋ยวมีไอ้นั่นบินว่อนไปว่อนมาเนี่ยเราจะบอกว่ามันสนุกมันเข้ากับวัยของเราใครเป็นคนบอกว่าวัยนี้ต้องพูดลามกหยาบโลนและหยาบคายใครเป็นคนกำหนดไม่มีมีแต่ค่านิยมของโลกนี้เป็นผู้กำหนดว่าวัยนี้พูดหยาบคายและหยาบโลนใครเป็นคนบอกว่าอยู่ในวงเพื่อนซียิ่งซียิ่งต้องหยาบถ้าพูดจาครับผมเนี่ยโอ้โหห่างเหินมันต้องไปอีกดีกรีนึงมันต้องขุดลงไปให้ลึกเพื่อจะพูดแล้วมันเข้าถึงอารมณ์ใครเป็นคนกำหนดบรรยากาศแบบนี้ค่านิยมของโลกทั้งสิ้นงั้นอย่าให้เราถูกหลอกโดยค่านิยมของโลกว่าเราต้องพูดตลกตลกที่ขายออกคือตลกที่ลามกตลกที่พาเข้ามุ้งเข้าห้องตลอดอย่าให้ค่านิยมของโลกนี้มาชักจูงธรรมิกชนให้เข้าใจผิดอย่าให้เรากลายเป็นคนพูดจาหยาบคายพูดเล่นไม่เป็นเรื่องการพูดเล่นการพูดหยอกล้อแซวกันไปแซวกันมาพี่น้องเคยพระมีตอนหนึ่งบอกว่าการแซวกันก็เหมือนกับการโยนดุนไฟเข้าหากันเหมือนกับทำสงครามโยนไฟเข้าหากันเผาผลาญกันให้ตายไปข้างหนึ่งให้เราระมัดระวังการพูดของเราอยู่เสมอเอเมนไหมครับอย่าแซวกันบางเรื่องโดยที่ไม่ดูตามาตาเรือบางคนชอบแซวอู้คนนี้เป็นคู่คนนั้นแน่แอบมองเขาละสิเป็นกิ๊กกันอยู่เหรอเฮ้ยมีคนนั้นอยู่แล้วแน่นู่นนี่แน่นู่นตลอดเวลาเนี่ยจนมันกลายเป็นเรื่องเลยจนเขาไม่ทางหนึ่งคือแพ้ลูกยุอีกทางหนึ่งคือเกลียดกันไปเลยเพราะว่าเจอแอนนี่แอนนู่นแน่นี่ตลอดเวลาอย่าให้เราเป็นแบบนั้นแซวกันไปแซวกันมาจนมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ให้เราระมัดระวังเพราะพระนิพพานเตือนไปแล้วว่าอย่าพูดแบบนี้ถ้าเราเผลอไปก็ขอให้เรากลับใจใหม่ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราพระมีว่าแต่จงขอบพระคุณดีกว่าโคโลสีบทที่4ข้อที่6บอกว่าจงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอเอเมนไหมครับปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อให้ท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรรู้ตัวเวลาพูดปรุงให้มีรสคือพูดแล้วเข้าหูคนพูดแล้วเข้าหูคนไม่พูดแล้วเข้าไม้เข้ามือพูดแล้วคนชอบคนอยากจะฟังท่านพูดแล้วมันมีส่วนเสริมสร้างพูดแล้วมีแต่เมตตาคุณที่มาจากพระเจ้าแน่นอนเราอยู่ในโลกของความไม่สมบูรณ์ ทุกคนคงมีโอกาสพูดผิดพูดพลาดบ้างผมก็มีเยอะทุกคนก็มีโอกาสไม่มากก็น้อยที่เราจะพูดพลาดที่เราอาจจะพูดผิดที่เราอาจจะแซวเกินไปที่เราอาจจะพูดแล้วมันไม่ถูกต้องถวายเกียรติพระเจ้าแต่ขอให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ให้พระเจ้าทรงมาช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงเราดีไหมครับ ให้เราพูดมาจากใจของเราและการที่เราพูดตรงนี้เนี่ยการพูดสมัยนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การพูดด้วยปากเท่านั้นละมันมีการพูดอยู่หลายที่ที่เกิดขึ้นมากและที่ผมอยากจะย้ำในยุคสมัยนี้คือการพูดผ่านโซเชียลมีเดียเราเห็นคนจำนวนมากเนี่ยชอบพูดผ่านโซเชียลมีเดียในสิ่งที่ถ้าเราเป็นคนที่นั่งมองดูก็นึกในใจว่าเขาไม่น่าพูดเลยเขาไม่น่าโพสต์เลยเขาไม่น่าที่จะระบายแบบนี้ออกมาเลยผมมีเพื่อนอยู่ประมาณ 3,000 คนใน Facebook ทุกวันผมก็จะเห็นบรรดาเพื่อนที่ผมอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเนี่ยโพสต์อะไรมากมายก่ายกองบางคนก็บ่นจำไว้นะแกผมจะให้ผมจำอะไรเขาอะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยจำไว้นะแกรู้ไหมฉันเครียดสุดๆแล้วโว้ยแล้วก็จะมีอะไรมากมายก่ายกองอยู่เป็นระยะ
เดี๋ยวก็บ่นเดี๋ยวก็ระบายเดี๋ยวก็ด่าคนนั้นคนนี้ออกมาทางสื่อโซเชียลมีเดียเราคงจะเห็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้มีคนที่พลาดในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมีจำนวนมากทีเดียวหลายข่าวหลายคดีจนกลายเป็นคดีความกลายเป็นการฟ้องร้องต้องออกมาแก้ข่าวต้องออกมาแก้ไขต้องออกมารับผิดชอบมากมายเพราะเพียงแค่การไม่ระวัง ในการโพสต์เช่นเดียวกับการพูดก่อนที่เราจะโพสต์เรามีโอกาสพิมพ์ช้าพิมพ์เร็วพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดเรามีโอกาสแก้ไขกด delete ได้อยู่ตลอดเวลานับครั้งไม่ถ้วนแต่เมื่อเรากดโพสต์ไปแล้วมันไปแล้วแล้วมันจะไม่กลับมามันแก้ไขไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งในกลุ่มของ Nexus ที่ธนบุรีนะครับมีคนอยู่ประมาณ190คนในกลุ่มนี้มีอยู่คืนหนึ่งผมก็กำลังเปิดดูในหน้านั้นพอดีมีเด็กคนหนึ่งโพสต์บ่นวิชาฟิสิกส์มันแย่โอ้โหมันมีอะไรหยาบคายไปหมดนะครับมันโอ้ยงี้นี่นะไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรมากมายก่ายกองเนี่ยนะฮะหลายบรรทัดมาผมก็งงมากเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยใครกันน้องเขาเป็นใครน้องเขาเกิดอะไรขึ้นน้องเขาสบายดีไหมเพราะว่าเขาพูดแบบเหมือนกับจะเป็นจะตายแล้วก็บ่นออกสื่อมากเลยผมก็เลยโพสต์กลับว่าเลยโพสต์ต่อเขานิดนึงว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรไหมนะครับขออภัยนิดนึงสบายดีไหมครับก็ถามน้องไปสบายดีไหมครับพอเขามาโพสต์ในกลุ่มแสดงว่าเป็นคริสเตียนสบายดีไหมครับมีอะไรให้ช่วยมาคุยกันหลังไมค์นะมาคุยกันส่วนตัวนะสักพักเดียวเนี่ยโพสต์นั้นหายไปแล้วเขาก็ส่งเมสเซจมาหาผมว่าขอโทษทีพี่เขาไม่รู้ผมเป็นใครนะฮะขอโทษทีพี่เขาเรียกผมพี่นะโทษทีพี่ผมโพสต์ปิดกลุ่มผมว่าจะโพสต์ในกลุ่มของเพื่อนจะด่ามันจะโวยวายกับมันหน่อยผมโพสต์ผิดกลุ่มมาโพสต์ในกลุ่มคริสเตียนมีคนอ่านทั้งหมด190คนว่าแล้วก็มีคนมาโพสต์ต่อเพียบเลยเป็นอะไรไหมน้องช่วยอะไรได้ไหมเป็นอะไรมากไหมครับโอ้โหน้องคนนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรนอกจากการตอบบอกว่าผมไม่มีอะไรครับผมสบายดีครับขอบคุณพี่ๆมากครับขอบคุณมากครับผมผิดไปแล้วครับผมขอโทษครับผมเครียดนิดหน่อยครับเป็น10กับ10โพสต์ต่อมาเพราะเพียงแค่เขากดพลาดทีเดียวเรื่องมันไปไกลมากเลยแล้วก็ไปโดยที่เขาแทบจะหาทางออกไม่เจอเลยสำหรับเหตุการณ์ในคืนนั้นเพราะเพียงแค่เขาไม่ระวังการโพสต์ในวันนั้นครั้งเดียวเท่านั้นเองงั้นพี่น้องก่อนที่เราจะโพสต์อะไรลงไปนะครับก่อนที่เราจะสื่อสารอะไรออกไปทั้งโดยวาจาของเราทั้งโดยผ่านโซเชียลมีเดียขอให้เราได้คิด2ครั้งคิด3ครั้งคิดสัก5ครั้งคิดให้รอบคอบคิดให้อารมณ์เย็นลงมาก่อนที่เราจะสื่อออกไปเห็นไหมครับและสิ่งที่3นะครับสิ่งที่3ที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราเกี่ยวกับทักษะในการสื่อสารที่ดีเนี่ยก็คือการช้าในการโกรธช้าในการโกรธช้าในการแสดงอารมณ์ออกมาช้าในการแสดงอารมณ์ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้อยู่มือให้ได้พระคัมภีร์ในข้อ19และข้อ20บอกว่าจงช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทําให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าพี่น้องเราไม่สามารถควบคุมไม่ให้ใครเนี่ยพูดกับชีวิตของเราได้เราไม่สามารถคุมให้คนรอบข้างเราเนี่ยพูดอะไรมากระทบเราได้หรือกระทบใจเราได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมใจเราในการตอบสนองได้เห็นไหมครับในข้อที่20ยากอบจึงบอกว่าให้เราช้าในการโกรธเพราะความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้ายากอบพูดถึงการโกรธของมนุษย์ไม่เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าคำถามคือว่าเราสามารถโกรธได้ไหมเราสามารถโกรธได้ไหมผิดไหมเมื่อเรามีอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าถ้าพี่น้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยเนี่ยพี่น้องคงจะไม่หัวเราะพี่น้องคงจะนั่งนิ่งๆตามที่พี่น้องเกิดมาหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นอยู่นิ่งๆตลอดเวลาไม่เสียใจไม่โกรธไม่เคืองไม่หัวเราะไม่ยินดีอารมณ์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมาเราจึงมีอารมณ์ชื่นชมยินดีเมื่อเราร้องเพลงนมัสการเราจึงมีอารมณ์ตื่นเต้นเมื่อเราพบกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเราจึงมีอารมณ์ที่มีความรักต่อบุคคลที่เรารักนั้นอารมณ์จึงไม่ใช่สิ่งผิดในตัวมันเองอารมณ์โกรธก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงสร้างอารมณ์โกรธขึ้นมาเพื่อเราเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะเราเห็นตัวอย่างขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงโกรธ
เมื่อมีคนมาทำสิ่งที่ไม่ดีต่อลานพระวิหารพระเจ้ามาขายของมาหาผลประโยชน์พระองค์ก็โกรธต่อการกระทำของเขาหรือเราก็เห็นพระเจ้าทรงพระพิโรธต่อความผิดบาปของมนุษย์ต่อการไม่เชื่อฟังต่อการไม่กระทำตามที่พระเจ้าทรงปรารถนาดีในชีวิตของเขาแต่เลือกที่จะไปทำผิดทำสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าพระองค์ก็ทรงพิโรธและทรงโกรธดังนั้นความโกรธจึงเป็นอารมณ์หนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมามันจึงเป็นกลางในตัวของมันเองปัญหาคือการควบคุมอารมณ์ที่จะแสดงออกมานั่นเองกุญแจอยู่ที่การสามารถควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ให้ออกมาอย่างถูกต้องให้ออกมาอย่างไม่เกิดปัญหาเพื่อที่เราจะไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองและเพื่อจะเกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าก็คือการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ฉะนั้นพระคัมภีร์ในตอนนี้จึงหนุนใจเราว่านอกจากการที่เราเป็นคนที่ไวในการฟังและช้าในการที่จะสื่อสารช้าในการที่จะพูดแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่มีความสำคัญก็คือการควบคุมอารมณ์ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่พอใจหลายคนเป็นคนที่มีการแสดงออกสูงเพราะว่าเราเกิดเป็นแบบนั้นมีบุคลิกแบบนั้นเราเป็นคนเอ็กซ์เพรสซีฟดีใจก็หน้าตาดีใจมากตาลุกวาวถลนออกมาเลยเสียใจก็หน้าเศร้าจนคนในรัศมี10เมตรรู้เลยว่าเราเศร้าเพราะเราเป็นคนแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางเวลาโกรธก็มองเห็นได้แต่ไกลว่าโกรธหน้าแดงเขาเขวเลยงอกมาเคี้ยวยาวเลยว่ารู้เลยว่าโกรธอยู่หลายคนเป็นคนบุคลิกแบบนั้นเป็นไปได้ว่าเราเป็นคนแสดงออกอย่างชัดเจนบางคนเป็นคนเก็บเงียบโกรธก็ไม่รู้ดีใจก็ไม่เห็นเศร้าก็ไม่แสดงออกอะไรทั้งสิ้นก็มีเหมือนกันแต่การที่เรามีบุคลิกเป็นคนที่ชอบแสดงออกในอารมณ์เนี่ยแม้จะไม่ได้สิ่งผิดในตัวมันเองเพราะต่างคนต่างไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราควบคุมมันไว้ไม่ได้นั่นคือปัญหาในชีวิตของเราละถ้าเราควบคุมมันไว้ไม่ได้เคยเห็นบางคนไหมครับเวลาดีใจเนี่ยคุมตัวเองไม่อยู่เลยกระโดดโลดเต้นกีดกาดพูดไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเขาคุมตัวเองไม่ได้ในการแสดงออกเช่นเดียวกันเวลาเมื่อเราโกรธแล้วเราควบคุมอารมณ์โกรธไว้ไม่ได้นั่นแหละจะเป็นปัญหาสำหรับชีวิตของเราในสุภาษิตบทที่16ข้อ32นะครับผู้เขียนสุภาษิตได้หนุนใจเราบอกว่าบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมากและบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ผู้เขียนสุภาษิตให้ความสำคัญให้น้ำหนักและคุณค่าของการปกครองใจได้เนี่ยเทียบเท่ากับยึดเมืองได้เลยยึดเมืองคือมีประชากรที่เราไปยึดสงครามสมัยก่อนทรัพยากรทรัพย์สินเงินทองที่ดินยึดเมืองได้เนี่ยผู้เขียนสมมติว่ายึดเมืองได้ก็ยังไม่มีคุณค่าเท่ากับปกครองจิตใจตัวเองได้ฉะนั้นถ้าเราสามารถเป็นคนที่ปกครองจิตใจตัวเองได้ควบคุมอารมณ์โกรธให้โกรธช้าได้นั่นคือเรากำลังได้มีสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งสำหรับชีวิตของเราแล้วการระเบิดความโกรธออกมาจึงเป็นผลเสียมากกว่าผลดีการระเบิดอารมณ์โกรธออกมาการไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจและคุมมันได้เนี่ยจึงเกิดผลเสียมากกว่าผลดีพี่น้องอาจจะเคยมีประสบการณ์ในชีวิตอยู่หลายอย่างถ้าลองนึกย้อนเวลาไปดูว่าบางทีเราอาจจะมีความหงุดหงิดเราถูกกระทบกระเทือนในใจเราถูกเอารัดเอาเปรียบเราถูกกล่าวว่าโดยไม่เป็นธรรมเราถูกประพฤติอย่างไม่ยุติธรรมแน่นอนไม่มีใครชอบการถูกประพฤติแบบนั้นแต่หากเราลองนึกย้อนเวลากลับไปได้แล้วเรากลับไปแก้ไขวันนั้นได้เราอาจจะบอกตัวเองว่าแม้เราจะโกรธแม้เราจะคิดยังไงในใจแต่ถ้าเราไม่ระเบิดมันออกมามันคงจะดีกว่าแน่ๆหลายคนคิดได้เมื่อยามอารมณ์เย็นลงแล้วแต่พี่น้องที่รักยิ่งเราไม่มีใครย้อนเวลาได้ไม่มีใครย้อนอดีตไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วได้จะดีกว่าอย่างยิ่งในวันนี้ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมมันไว้ได้ก่อนที่มันจะระเบิดออกไปเอเมนไหมครับเพื่อเราจะไม่พลาดไม่ต้องมานั่งนึกเสียใจว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยย้อนเวลาไปได้มีโดเรมอนอยู่กับตัวย้อนเวลาไปได้จะกลับไปแก้ไขลายเรื่องเลยเพราะว่าเสียใจมากพระคัมภีร์มีเหตุการณ์หนึ่งที่พระคัมภีร์ได้ให้ตัวอย่างของการที่เราควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้แล้วระเบิดมันออกมาเนี่ยจนมีผลเสียอย่างถาวรอย่างเช่นตัวอย่างของกรณีโมเสสกับอาโรนในเหตุการณ์ที่น้ำขมที่เมืองเมริบาโมเสสคุมอารมณ์ไม่อยู่ที่ถูกคนอิสราเอลบ่นต่อว่ามาตลอดทางตั้งแต่ออกจากอียิปต์บ่น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 
บ่นกับเขากล่าวหาว่าเขาว่าผิดที่พาคนอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสตอนแรกก็ดีใจว่าโอ้โมเสสเก่งมากเลยพาข้ามทะเลแดงมาได้เพียงแค่คล้อยหลังน้ำเพิ่งจะแห้งจากชายผ้าไม่มีน้ำกินก็บ่นหาว่าโมเสสพามาตายพามาลำบากไม่น่าพามาเลยโมเสสถูกกดดันจากคนอิสราเอลนับแสนนับล้านในเวลานั้นว่าเขาเป็นคนผิดที่ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแม้เขาเป็นคนช่วยก็ตามความหวังดีของโมเสสความปรารถนาดีความทุ่มเทของโมเสสกลับแปลเปลี่ยนกลายเป็นการถูกบ่นและถูกตำหนิจากคนรอบตัวเวลานั้นโมเสสมีทางเลือกอยู่สองทางคือควบคุมมันเอาไว้แล้วไปบ่นกับพระเจ้าหรือระเบิดมันออกมาต่อหน้าคนอิสราเอลให้มันรู้กันไปและเหตุการณ์ในการนั้นวิธีบทที่20ก็บันทึกเหตุการณ์ที่โมเสสนั้นพลาดไปเลือกวิธีหลังคือระเบิดมันออกมาต่อหน้าคนอิสราเอลเพื่อหวังว่ามันจะสามารถลดทอนความกดดันที่มีในใจบทที่20ข้อที่8เนี่ยพระเจ้าสั่งโมเสสบอกว่าเจ้าทั้งสองจงไปบอกหินไปบอกหินแค่บอกก็จะมีน้ำพุ่งออกมาดังนั้นน้ำจะออกมาจากหินให้พวกเขาพระเจ้าบอกว่าโอเคเรารู้แล้วว่าอิสราเอลไม่มีน้ำกินโมเสสอาโรนจงไปบอกกับหินแล้วมันจะมีน้ำพุ่งออกมาจากหินอย่างอัศจรรย์แต่เราเห็นในบทที่20ข้อที่10ถึงข้อที่11โมเสสกับอาโรนนั้นไม่ได้บอกหินแต่ทำอะไรบางอย่างที่มากกว่าการบอกหินพระมีบอกว่าโมเสสกล่าวกับพวกเขาโมเสสเรียกชุมนุมชนแล้วกล่าวบอกว่าเจ้าพวกกบฏจงฟังโอ้โหโมเสสมาแรงเลยออกตัวเอียดเลยเจ้าพวกกบฏจงฟังชี้หน้าด้วยแล้วเอาไม้เท้าชี้เลยเจ้าพวกกบฏจงฟังจะให้เราเอาน้ำออกมาจากหินให้พวกเจ้าดื่มหรือโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหินนั้น2ครั้งด้วยไม้เท้าและน้ำก็ไหลออกมาอย่างมากมายโมเสสไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งพระมีบอกว่าพระเจ้าสั่งให้ไปบอกกับหินแต่โมเสสกลับปลดปล่อยอารมณ์ออกมาด้วยการฟาดหินลงไปและพระมีบอกว่าในข้อ12พระเจ้าทรงเอาเรื่องโมเสสอย่างหนักเลยพระมีบอกว่าเพราะเจ้าทั้งสองไม่ได้เชื่อมั่นในเราที่จะถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองจะไม่ได้นำคนในที่ประชุมนี้เข้าไปในแผ่นดินที่เราได้ให้แก่พวกเขาเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากเพราะโมเสสนั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาโมเสสคือผู้นำของทั้งชนชาติเมื่อเขาไม่ได้แสดงออกอย่างเหมาะสมในการถวายเกียรติพระเจ้านั่นย่อมไม่มีผลดีแน่ๆกับทั้งชนชาติอิสราเอลอาจจะมีการเรียนแบบโมเสสวันหลังก็เคลื่องเอาอะไรเคลื่องขึ้นฟ้ากะให้โดนพระเจ้าเพราะว่าไม่ได้น้ำจากหินเอาหินเคลื่องพระเจ้าเลยเพราะโมเสสเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีงั้นพระเจ้าจึงมาเอาเรื่องโมเสสครั้งนี้อย่างรุนแรงมากหลายคนนึกว่าการปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการระบายออกมาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในบางประเทศถึงกับมีบริการให้เอาจานไปเคลื่องเพราะว่าเครียดเพราะว่าโกรธจะมีห้องให้ห้องหนึ่งแล้วมีบริการจานให้ขายเป็นแพ็คละ10จานเชิญเลยจะล่อนจะเคลี้ยงไปด่าไปจะเอาโปสเตอร์มาติดเป็นหน้าเจ้านายที่ทำงานแล้วก็เคลี้ยงใส่หน้านี้ระเบิดมันออกมาเนี่ยมีบริการแบบนี้ด้วยในบางสังคมแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดการระบายอารมณ์อย่างแท้จริงมันกลับจะเป็นการตอกย้ำตอกลิ่มให้แผลนั้นลึกลงไปอีกแผลแห่งความเกลียดชังแผลแห่งความตึงเครียดแผลแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจแผลแห่งความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแผลแห่งความรู้สึกตัวเองไม่รับความยุติธรรมแผลความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ถูกปฏิบัติตัวอย่างสมควรแผลแห่งความโดดเดี่ยวว่าไม่มีใครเห็นใจมันยิ่งตอกลึกลงไปอีกเพราะการแสดงออกระเบิดอารมณ์ออกมามันกลับไม่ได้ช่วยพระมีจึงบอกในตอนก่อนหน้านี้ว่าต้องเปลี่ยนเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าซะดีกว่าให้พระเจ้ามาช่วยให้พระเจ้ามาชโลมจิตใจเปลี่ยนความกดดันเปลี่ยนอารมณ์โกรธเปลี่ยนอารมณ์ของความรู้สึกว่าไม่ได้รับความถูกต้องหรือถูกปฏิบัติหรือถูกประพฤติอย่างไม่ดีให้กลายเป็นการพระเจ้าทรงมาเล้าลมในใจพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้พระเจ้าทรงอยู่ตรงไหนในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงอยู่ตรงไหนเมื่อท่านเกิดอารมณ์โกรธเมื่อท่านเกิดความหงุดหงิดเมื่อท่านเกิดประพฤติอย่างไม่ถูกต้องถูกกระทำอย่างไม่ถูกต้องพระเจ้าทรงอยู่มุมไหนหลายคนซ่อนพระเจ้าไว้เหมือนร้องเพลงว่าซ่อนข้าไว้แต่เปลี่ยนใหม่เป็นซ่อนพระเจ้าไว้เมื่อยามตัวเองประพฤติตัวไม่ดีเมื่อยามอยากจะเป็นอันธพาลขึ้นมาอยากจะไปชกอยากจะไปทำร้ายกับ
ก็เลยซ่อนพระเจ้าไว้อย่าให้พระเจ้าเห็นขอแปลงร่างสักช่วงหนึ่งแล้วค่อยกลับมาโอบกอดพระเจ้าใหม่ครั้งหนึ่งวันนี้พระเจ้าทรงอยู่ตรงไหนในยามเหตุการณ์เหล่านี้ของท่านในยามเมื่อมีแรงกดดันอย่างถึงที่สุดในยามเมื่อมีแรงบีบคั้นอย่างถึงที่สุดในยามที่มีความรู้สึกตกต่ำในบางเรื่องที่ท่านอาจจะติดพันกับมันอยู่ในบางอย่างที่กระทบใจท่านง่ายและท่านระเบิดออกมาเสมอเมื่อถูกสิ่งนั้นมากระทบกระเทือนใจในเช้าวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงได้โปรดกระทำการในชื่อของท่านขอให้พระชนะพระเจ้าวันนี้ได้ช่วยท่านวันนี้ไม่มีใครสมบูรณ์วันนี้ไม่มีใครที่พร้อม 100% วันนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยพลาดแต่สำคัญคือเราตั้งใจเริ่มต้นใหม่เมื่อเราจะเพื่อเราที่เราจะสามารถถวายเกียรติพระเจ้าได้ฮาเลลูยาวันนี้กี่คนครับที่พระเจ้ามาพูดกับท่านว่าท่านต้องควบคุมคำพูดของท่านให้ดียิ่งขึ้นท่านต้องควบคุมการโพสต์ในที่ต่างๆการพูดเล่นการพูดตลกหยาบโลนการแซวการพูดส่อเสียดการพูดโกหกการพูดแง่ลบการพูดไม่หนุนใจพี่น้องกี่คนครับที่พระเจ้าทรงพูดกับท่านว่าท่านต้องควบคุมคำพูดของท่านยกมือขึ้นสิครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยท่านขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยท่านให้ท่านตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าโทรศัพท์ของท่านก่อนที่ท่านจะโพสต์อะไรลงไปตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าการสนทนาของท่านกับพ่อแม่ของท่านกับลูกของท่านกับคนในครอบครัวคนในที่ทำงานพี่น้องในคริสตจักรตั้งพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะยำเกรงพระองค์ในการพูดฮาเลลูยาฮาเลลูยากี่คนวันนี้ท่านบอกพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงโปรดได้ประทานหูที่3ก็คือจิตใจที่รับฟังคนอื่นได้อย่างดีท่านรู้สึกพระเจ้าทรงพูดกับท่านจริงว่าท่านอาจจะไม่ท่านรู้สึกท่านไม่ค่อยเข้าใจคนวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาถ้าท่านเปิดใจฟังคนอื่นด้วยใจท่านจะสามารถเข้าใจคนอื่นเพิ่มมากขึ้นกี่คนครับวันนี้พระเจ้าทรงมาบอกท่านว่าท่านต้องเปิดจิตใจของท่านแล้วฟังคนอื่นด้วยใจมากขึ้นฮาเลลูยายกมือขึ้นสิครับบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเมตตากี่คนครับวันนี้พระเจ้าทรงมาพูดกับท่านเป็นการส่วนตัวท่านอยากจะสารภาพกับพระเจ้าว่าท่านไม่น่าเลยทำความผิดพลาดควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จนมีเกิดผลบานปลายจนเกิดผลอะไรมากมายที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนถ้าเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายถ้าเป็นคนที่ขี้โมโหถ้าเป็นคนที่ระเบิดอารมณ์ได้อย่างง่ายดายวันนี้ท่านรู้ว่าท่านบกพร่องในเรื่องนี้พระองค์ปรารถนาที่จะช่วยให้ใจของท่านเย็นลงแล้วไว้วางใจพระเจ้าการระเบิดอารมณ์เป็นตัวสะท้อนว่าท่านไม่ได้ท่านขาดความไว้วางใจพระเจ้าท่านขาดความไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกเหตุการณ์อยู่ท่านจึงระเบิดมันออกมาท่านจึงรู้สึกว่าไม่มีใครคุมอะไรได้ท่านต้องปลดปล่อยมันออกมานั่นเป็นอาการคนที่ขาดความไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าจึงเอาเรื่องกับโมเสสว่าไม่ได้วางใจพระเจ้าไม่ได้วางพระเจ้าไว้ในที่ที่เหมาะสมวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาท่านรู้ว่าท่านต้องกลับใจเรื่องนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านยกมือขึ้นสิครับเพื่อเราจะเป็นคนที่เย็นสงบลงสงบนิ่งและยำเกรงและไว้วางใจพระเจ้าในทุกเหตุการณ์ฮาเลลูยาเหมือนอย่างที่บอกว่าจงสงบต่อหน้าพระของพระองค์เช่นนั้นแหละพระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดได้เมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราลุกยืนได้กันดีไหมครับเราจะยืนขึ้นให้เราจะอธิษฐานและจะนมัสการพระเจ้าของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานขอให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านสิครับสิ่งสำคัญของพระธรรมยากอบไม่ใช่การฟังพระวจนะแต่เป็นการประพฤติตามพระวจนะสิ่งสำคัญของพระคัมภีร์ไม่ใช่การรู้พระคัมภีร์แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระคัมภีร์วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พระเจ้าเรียกร้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตยำเกรงพระเจ้า
และขอพระเจ้ามาผัดเกลาชีวิตของท่านพึ่งพาพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่าทิ้งตัวเก่าทิ้งเรื่องเก่าๆปัญหาที่มีในชีวิตนี้ทิ้งออกไปและให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงท่านหนึ่งเรื่องในวันนี้คือการสื่อสารในเรื่องต่างๆการพูดการฟังและการคุมอารมณ์อาจจะมีอีกหลายเรื่องที่ท่านอยากจะบอกพระเจ้ามากเพียงแต่คำเทศนาวันนี้ว่าขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงท่านด้วยให้พระเจ้าพระเจ้าได้เกิดผลขึ้นมาในชีวิตของท่านฮาเลลูยา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 นมัสการพระเจ้าด้วยกันสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้บอกพระเจ้าด้วยกันขอเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นคำอธิษฐานจากใจของท่านแด่พระเจ้าแปลงชีวิตข้าเปลี่ยนทุกวันเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าให้เป็นเหมือนพระองค์สักครั้งหนึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบอกมาจากใจกับพระเจ้าสิครับร้องเพลงนมัสการพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงมาพูดกับท่านเปิดใจท่านออกสิครับฮาเลลูยาเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าอยากจะเป็นเหมือนพระองค์ให้พระเจ้าทรงปั้นชีวิตของเราพระเจ้าสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้พระวิญญาณพระเจ้ามาปั้นแต่งชีวิตของเราขัดเกลาชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นแห่งชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงเมตตาเล่นต่อไปพี่น้องเราจะมือวางที่ใจของเราสิครับเพื่อเราจะอธิษฐานขอพระเมตตาคุณพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาชีวิตของเราขอทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในขอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่ภายในใจของเราขอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่ในชีวิตของเราก็แด่พระเจ้าขอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเบื้องลึกแห่งวิญญาณจิตของเราทั้งหลายขอพระวจนะของพระองค์มาถึงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เพียงแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ฟังแต่จะกลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ด้วยใจที่ถ่อมด้วยใจที่เชื่อฟังด้วยใจที่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงเมตตาทั้งหลายเมื่อจะกล่าวก็กล่าวด้วยพระภาสิทธิ์ของพระเจ้าเมื่อจะพูดก็พูดอย่างตรงไปตรงมาด้วยความด้วยใจรักเมื่อจะเตือนสติใครก็เตือนสติเขาโดยไม่ตัดสินไม่พิพากษาเขาและด้วยใจที่รักด้วยความอ่อนสุภาพและด้วยความยำเกรงพระเจ้าเมื่อจะเล่าเรื่องเมื่อจะกล่าวเมื่อจะพูดคุยกับเพื่อนให้เขาทั้งหลายได้รู้ว่าท่านมีพระเจ้าอยู่ในคำพูดของท่านคำพูดของท่านได้สะท้อนพระลักษณะพระเจ้าเหมือนดังพระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับคนทั้งหลายทั้งปวงพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดได้เมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ที่จิตใจของหลายจะเปิดออกเพื่อจะฟังพระสุรเสียงพระเจ้า
ทุกครั้งเมื่อฟังพระวจนะเมื่อฟังเทศนาจะมีเรื่องต้องกลับใจมีเรื่องต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตและพึ่งพาพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรกิจจักรของพระองค์ให้ยำเกรงพระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าตลอดไปสรรเสริญพระเจ้า